รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood The All In One อย่าใส่น้ำเลยนะทำไมอ่ะใส่กระสุนเถอะเลยสวัสดีจ้าต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the South ใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าต้อนรับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยงามงามสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าโอ้ยลงไปต่ำอย่างนั้นจะถ่ายสารคดีสัตว์แล้วจ้าอันนี้ฉันไหว้จ้าสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขมากๆนะจ้าเจริญเจริญขอให้ครับจงเจริญเจริญไม่ตื่นสายไม่โดนไล่ออกจากการเป็นพิธีกรนะคะถ้าจะด่าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องหรอกครับทำไมคะยิงตัวเองตายได้วันนี้ค่ะเรามาพาคุณผู้ชมมีความสุขและสนุกไปกับเทศกาลสงกรานต์ในวันนี้ที่นี่คือโชว์รูมมิราดออดิโอค่ะเจ้าของโชว์รูมเนี้ยบอกเลยว่าเป็นร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและที่สำคัญเขาเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลกในการแข่งเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยปกติถ้วยใบนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นของฝรั่งนะครับแต่คนไทยคนนี้ไปสร้างความโด่งดังแล้วก็ไปคว้าถ้วยใบนี้จากมือฝรั่งกลับมาบอกว่านี่มันคือถ้วยของคนไทยถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไปพบเขาดีกว่าค่ะเฮียรวีโรจน์มิราจ์ออเดโอไปลุยตะลุยที่นี่ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสาวๆจ้าฉันไหว้จ้าเฮียครับครับมิราจออดิโอนี่ใหญ่ขนาดนี้นี่ผมถามจริงครับเฮียเคยเดินหลงในบ้านตัวเองไหมครับมันใหญ่ขนาดนี้เนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับเฮียตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ตึกเนี้ย1ไร่แต่คุณจะเห็นที่จอดรถด้านหลังอีกไร่นึงโอ้โหอลังการมาก2ไร่ครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะด้วยความยิ่งใหญ่และความอลังการกับโชว์รูมแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เฮียโรดนะครับรบกวนเฮียนะครับช่วยพาผมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมไปดูหน่อยครับว่าในบ้านของเฮียในโชว์รูมของเฮียเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับถึงได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยินดีครับได้ครับเฮียรบกวนหน่อยครับผมไปเลยนะครับผมเดี๋ยวตามเฮียกับเฮียเลยครับเชิญครับมึงไปดูห้องนี้ก่อนโอเคครับครับห้องนี้มาดูเลยอุ้ยทำไมวิทยุเยอะขนาดนี้ครับเฮียก็เราอยากให้มีเฮดยูนิตในท้องตลาดที่เป็นที่นิยมตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยให้มีโชว์ในนี้เลยครับนี่เฮียมีตั้งแต่1ดิน2ดินไปจนถึงบิ๊กไซส์อย่างนี้เลยเหรอครับนอกจากจอใหญ่ๆขนาดนี้แล้วครับเฮียอันนี้กี่นิ้วครับเนี่ยตัวนี้10นิ้ว10นิ้วตัวนี้เป็นไฮไลท์เราเลยเพราะว่าสมัยก่อนเราคิดว่าเฮ้ย10นิ้วมันใหญ่ไปใช่แต่เดี๋ยวนี้คนสามารถดีไซน์ว่า10นิ้วแต่บอดี้2ดินไงอ๋อแล้วมันก็ขยับได้ป่ะโอ้ก็ใส่เข้าไปในไซส์เดิมของรถยนต์ได้ทุกตัวเลยนอกจากตัวแบบนี้ที่เป็นเรียกว่าเป็น universal นะเป็นไซส์ universal แล้วมีอีกอย่างนึงที่บอกเป็นไฮไลท์ของเฮียนั่นคืออะไรครับก็เป็น OEM fit ก็คือว่าเราสามารถทำจอ Android เนี่ยไซส์ใหญ่ๆที่10นิ้ว12นิ้ว13นิ้วเนี่ยในรถต่างๆได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นมันจะมีอย่างของ Fortuner Tesla Style คือไปเรียนแบบรถ Tesla ใหญ่จอยาวๆอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นเลยแต่ใส่ใน Fortuner กี่นิ้วอ่ะเฮียตัวนั้น13นิ้ว13นิ้วจอเป็นระบบ Android เลยอ๋อฮะแล้วก็ copy interface ของTesla มาเลยโอ้โหแต่งจอได้อะไรได้เปิดแอร์เปิดอะไรได้โดยดิจิตอลเลยสุดยอดห้องนี้
สวยแล้วก็หรูมากเลยครับเฮียการออกแบบดีไซน์เฮียใช้ในสไตล์อะไรครับห้องรองเสียงจริงผมทำสองแนวนะแนวแรกก็ไฮเอนด์เราสมัยใหม่เนี่ยเราจะเล่นระบบไฟแล้วอีกอันนึงก็คือแนวแบบล้ำหน่อยแนวชอนเป็นเส้นของแสงเนี่ยนะฮะผมสังเกตว่าไฟมันไม่ได้มาจากข้างบนอย่างเดียวด้านข้างเป็นกับผนังแล้วดูผนังใช่ไหมเห็นว่ามันสะท้อนไฟไปที่หน้าผนังด้วยเห็นว่าเป็นเส้นสวยมากเลยนะคุณผู้ชมอยากให้มาแล้วลำโพงที่อยู่ในห้องนี้ผมบอกเลยว่าเกิน10ล้านมีราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักพันจนถึงใช่ครับสุดยอดครับแล้วเราก็เป็นลำโพงที่เราเน้นทำอยู่ให้ลูกค้าเลือกฟังได้มีระบบซีเล็กเตอร์ให้ฟังนะครับสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ใช่ใช่เดี๋ยวจะพาไปดูอีก2ห้องอ๋อจะพาไปดูอีก2ห้องโอเคเดี๋ยวพาทัวร์หน่อยครับผมเนี่ยครับแล้วนี่เป็นห้องอะไรครับเนี่ยเป็นห้องโชว์สินค้าแล้วก็ห้องประชุมด้วยโอ้นะครับคือเอาไว้มีตติ้งด้วยนะครับแล้วบางทีเรามีจัดเทรนนิ่งเราก็ใช้ห้องนี้ด้วยใช้ห้องนี้เป็นการโชว์โปรดักต์แล้วก็รวมไปถึงอบรมแต่ที่วางเนี่ยดูหรูหมดทุกตัวเลยนะครับเฮียจริงๆผมอยากจะบอกว่าแอมไฮเอนด์ทั้งหมดเนี่ยมันมาอยู่ที่นี่หมดละโอ้นะเนี่ยดูอย่างตัวนี้ชื่อ DN Go เป็นแอมพีโอคลาส A handmade โอ้เป็นแฮนด์เมดจากอิตาลีครับทีนี้ผลิตมือนี่แสดงว่าเขาก็เมดบายออเดอร์ดิครับใช่ตัวนึงสั่งใช้เวลา3เดือนต่อตัว3เดือนต่อตัวครับเป็นเจ้าของไม่ได้นี่ต้องใจเย็นรอด้วยนะครับใช่เอาแล้ว109นี่คืออะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่109ของไทยเหรอครับของโลกของโลกของไทยตอนนี้มีมาแค่3ตัวนอกจากผลิตมือรอนานลิมิเต็ดอีกแล้วรันนัมเบอร์ทั่วโลกอีกใช่นอกจาก DN แล้วนะครับมีข่าวดีว่าเฮียได้เป็นตัวแทนกับแบรนด์ระดับโลกอีก1แบรนด์ใช่ครับนั่นคือ Genesis นะครับเราได้แบรนด์ Genesis จากประเทศอังกฤษมาโอเคครับโอเคนี่เลยแอมในตำนานนะครับเฮีย Genesis นะครับหลายๆคนนี่ชื่นชอบในเสียงแล้วก็น้ำหนักไดนามิกของมันใช่เป็นตัวเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดแล้วครับปกติจะเป็นสีเงินนี่ครับเฮียใช่เดี๋ยวนี้เขาตระกูลใหม่เขาเนี่ยเขาพัฒนาขึ้น กำลังขับจะมากขึ้นแล้วเขาตั้งชื่อว่า Black Edition โอ้นะครับจะทำเป็นสีดำสุดยอดตัวนี้ก็เหมือนกันนะสั่งต้องใช้เวลา2เดือนฮะลิมิเต็ดอีกใช่นะฮะ Genesis นี่โด่งดังเรื่อง Power Amp มากครับครับนะแล้วนี่ลำโพงอะไรครับเฮียตอนนี้ Genesis ก็ทำลำโพงด้วยเฮ้ย Genesis มีลำโพงด้วยใช่ครับนี่ครับลำโพงเขาอ่ะคุณดูงานเห็นป่ะอุ๊ยสวยงามครับเฮียรุ่นอะไรรุ่น Venus ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่เขานะครับแล้วเขามีรุ่นเล็กอีกรุ่นนึงแต่ว่าของกำลังลงเรือมาตอนนี้ก็ได้บางส่วนมาโชว์ก่อนนี่ก็เป็นลำโพงนะครับในซีรีส์ของ Genesis ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นี่บอกเลยว่าที่มีราคเลยนะครับความแปลกมันมีอยู่อย่างนึงครับเฮียทานโทษทุกท่านทำไมขั้วเข้าไฟเนี่ยปกติมันอยู่ฝั่งเดียวกันนี่เขาแยกไปสองฝั่งเลยอะฮะใช่สวยงามมากเขาแยกเรื่องไวคอยอ้าวเหรอฮะใช่เห็นไหมปกติไวคอยมันมีขนาดเนี่ยใช่ครับตัวเนี้ยเขาเชื่อว่ามันจะทำงานให้การขยับเนี่ยคล่องตัวกว่าอุ้ยระดับเทพนั้นนอกจาก Genesis เห็นบอกเฮียบอกว่ามีอีกอย่างที่ผมว้าวอันนี้ไฮไลท์ของตลาดวันนี้เลยคุณอยากขับรถเบนซ์มั้ยโหยังนั่งกับรถในฝันเลยครับเฮียชีวิตนึงแต่วันนี้รถเบนซ์เนี่ยมันติดเครื่องเสียงแต่ตอนนี้ผมทำให้เครื่องเสียงเนี่ยมันง่ายเลยทำไงอ่ะครับใช้เวลา3ชั่วโมงก็ติดรถเบนซ์เสร็จจริงเหรอครับเออนั่นแหละเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ดีกว่าครับผมไฮไลท์ที่เฮียพูดถึงนะครับมันชื่อว่าอะไรครับเฮียตอนนี้ตัวนี้แบรนด์เนี่ยครับเป็นลำโพงที่ตรงรุ่นรถเบนซ์นะครับชื่อท็อปพาเลสนะครับจุดขายเขาเนี่ยเขามองว่าตลาดรถเบนซ์เนี่ยเป็นตลาดที่ยูนิคคือรถมีเยอะแต่ว่าเปลี่ยนลำโพงยากเพราะว่าลำโพงมันดีไซน์มาใหม่แต่ปรากฏว่าจะทำไงให้รถเบนซ์เหล่านี้เสียงดีขึ้นเขาก็เลยไปจ้างวิศวกรที่ดีไซน์ลำโพงรถเบนซ์เนี่ยทำให้เขาด้วยเขามองว่าเอ้ยทำไงก็ได้ให้ดีกว่าชุดสแตนดาร์ดสุดยอดเลยครับเฮียเราจำเป็นไงว่าในรถทุกวันนี้ที่เขาใช้อยู่เนี่ยเราต้องหาวิธีการที่ทำไงก็ได้ให้รถเขาเนี่ยดีกว่าธรรมดาฟังแล้วเพลาะขึ้นหรือมีความบันเทิงในรถเพราะบ้านเรารถติดเนี่ยถูกไหมใช้ชีวิตอยู่ในบนรถยนต์มากกว่าอยู่บ้านด้วยซ้ำใช่ครับนอกจากห้องนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเห็นบอกว่าเฮียเปิดแอร์เย็นๆนะฮะแล้วมีสาวสวยอยู่ในห้องนั้นด้วยเอามีใช่ไหมมีใช่ไหมพี่ดีกรคู่ผมเองเดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าครับผมส
สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมป๋อมเคนวูดนะครับในช่วงเคนวูดออนวันวันนี้เรายังคงอยู่กันนะครับในงานเคนวูดดีลเลอร์มีตติ้ง2018นะครับและแน่นอนตามที่สัญญากันไว้ว่าเราจะไปเจาะโปรดักต์เด่นๆของปีนี้ว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามผมมากันเลยนะครับไปครับนี่เลยครับมากันรุ่นแรกครับเป็นซีรีส์9ครับที่เจ๋งของมันของปีนี้มีอะไรกันบ้างแน่นอนครับเรื่องแรกหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ HD แท้ๆนะครับ1ล้านพิกเซลนะครับยังมี Apple CarPlay Android Auto นะครับและยังมีฟีเจอร์เด็ดก็คือว่าสามารถต่อกล้องAllow View Monitor แบบ HD นะครับย้ำว่า HD ผ่านช่อง HDMI เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูการจอดรถรอบคันเนี่ยแล้วดูมอง 3D เนี่ยต้องบอกว่าเจ๋งและแจ่มมีแบรนด์เดียวเท่านั้นที่ทำได้นะครับและเบอร์9ตัวนี้ยังเล่นไฟล์ไฮเรสนะครับระดับ DSD อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจัดเต็มจัดหนักเหมือนเดิมสำหรับซีรีส์9ตัวถัดมาจะเป็นต้องบอกว่าเป็นอีกฮีโร่หนึ่งนะครับในส่วนของตัวซีรีส์7ซีรีส์7ตัวนี้ต้องบอกว่าอัพเวอร์ชันจากซีรีส์7ของปี17เนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับเพียงคุณลูกค้ามี USB 1เส้นกับตัวสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือจะเป็น Android นะครับเสียบสายเส้นเดียวโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อเรียกว่า Weblink นะครับพอเสียบปุ๊บเนี่ยเรากดเข้าไปที่ไอคอน Weblink นะครับคุณลูกค้าสามารถกดดู YouTube จากหน้าจอเลือกได้เลยว่าอยากจะดูอะไรไม่ต้องดาวน์โหลดมาเก็บก่อนให้เสียเวลาหรือไปตั้ง playlist นะครับเอาครับอันนี้แน่นอนกว่านะครับและสำหรับลูกค้าที่ต้องการระบบนำทางตัวนี้มี Waze ซึ่งซัพพอร์ตแผนที่ภาษาไทยยังไม่หมดครับซีรีส์7ปีที่แล้วซัพพอร์ตไฟล์การอ่านอาจจะไม่เยอะแต่ปีนี้นะครับซัพพอร์ตถึง MKV นะครับระดับ Full HD เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจบครบในเครื่องเดียวนี่นะครับคือไม้เด็ดของ Kenwood ปีนี้ยกตัวอย่างมาก่อน2รุ่นเดี๋ยวที่เหลือมีอะไรกันติดตามกันดูในเทปหน้านะครับยังไงวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของช่องทางการสื่อสารของเราคือ Facebook นะครับก็เข้าไปที่ Kenwood Cardio Thailand นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับก็ www นะครับ kenwood.com นะครับแล้วก็เลือกประเทศไทยนะครับในส่วนของ YouTube Channel ก็เสิร์ช Kenwood Thailand นะครับก็ยังไงฝากกันไว้แล้วเดี๋ยวเทปหน้ามีอะไรเจอกันทีนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดินมาถึงห้องนี้เฮียทำไมมันถึงไฮเอ็นหรูหราอลังการคือมีคนเข้ามาใช้งานบ้างไหมคะคือผมบอกเลยนะครับที่มีร้านนี้นอกจากยิ่งใหญ่โอโถงแล้วเนี่ยครับแอร์เย็นแบบเลี้ยงเพนกวินได้เลยบรรยากาศแบบเย็นมากอะไรเงี้ยห้องนี้คือห้องอะไรคะเฮียทำไมมันดูแบบว่าห้องนี้เป็นห้องเขาเรียกห้องไฮเอ็นตั้งแต่ตอนสมัยผมอยู่ร้านเก่าเนี่ยผมก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมีห้องโฮมเธียเตอร์โฮมออดิโอที่ฟังแล้วแบบฟังเครื่องบ้านอ่ะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยหลักการของรถยนต์กับบ้านเนี่ยเหมือนกันครับก็เป็นตัวอย่างว่าฟังบ้านได้ดีแบบนี้นะครับในรถยนต์ก็ได้ดีไม่แพ้กันสิ่งที่ทุกคนแบบพูดกันมาติดหูมากัน10ปีแล้วเนี่ยคือแชมป์โลกแชมป์โลกแชมป์โลกแชมป์ยุโรปมันคืออะไรใช่เฮียยามันคืออะไรแล้วผมผ่านหน้าบ้านเฮียตอนนั้นที่เฮียได้แชมป์ใหม่ๆอ่ะเห็นแต่อิงเจ็ตวัดเนี่ยเป็นแชมป์ที่ผ่านถนนสิคลินก็รู้หมดเลยว่าเฮียเป็นแชมป์แต่ยังไม่รู้ดีเทลรายละเอียดว่าไม่จริงเหรอยังไม่รู้จริงใช่ไม่รู้โอ้แต่ว่าผมแม่สุริยานี่ประชาสัมพันธ์ใหม่แชมป์โลกมันมีที่มายังไงคะรถคันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมเห็นการติดตั้งเครื่องเสียงมานานแล้วเท้าความเมื่อ10ปีที่แล้วนะที่อเมริกาเนี่ยเขาติดตั้งโอ้โหแล้วก็ชอบงานของอเมริกาสมัยนั้นดังมากคือเราได้บินไปดูงานแอสกาที่อเมริกาโอ้ครับแล้วผมก็ไปเห็นรถแชมป์ของเขาอ่ะแต่ผมมีความรู้สึกในใจว่าเฮ้ยกูก็ทำได้ดีกว่าไม่เราไม่กลัวถึงแม้ว่าเราก็ทำได้แต่เขาเป็นฝรั่งอ่ะเราเป็นคนไทยอ่ะเราจะแพ้เขาไงไม่กลัวนะแต่เสียวคือเฮียไม่ได้ไปในนามมิลานแล้วอ่ะเฮียไปในนามตัวแทนประเทศไทยอ่ะคอนเซ็ปต์มันคืออะไรมันมีการคุยกันเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าทางบริษัท DOSตอนนั้นเขาดังมากแล้วเขาก็มีเรื่องของการโน้ตฮาวต่างประเทศด้วยก็ได้คุยกันแล้วเขาก็ตกผลึกไงว่าเฮ้ยรถจะทำเนี่ยไม่ต้องสุดจริงๆนะชนิดที่ว่าไม่ใช่แค่เหนือเขา1สเต็ปนะต้อง5สเต็ปอ่ะ
โอ้โหเฮียผมถามจริงว่าเจ้ารถคันนี้เฮียซื้อมาใหม่หรือเป็นรถที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะไม่ใช่คันนั้นเป็นคอนเซปต์ว่าอย่างนี้เขาคุยกันว่ารถที่อะคูสติกดีณเวลานั้นน่ะต้องเป็น BM รุ่นนี้โอ้เฮียก็เลยไปซื้อ BM รุ่นนี้มาซื้อรุ่นนี้มาเลยโอ้โหจริงๆผมก็ไม่อยากได้รุ่นนี้นะเดี๋ยวนะฮะต้องเรียนผู้ชมก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติทุกคนจะไปแข่งเนี่ยก็คือว่าต้องมีรถอยู่แล้วแล้วก็เอาทํารถตัวเองไปแข่งเฮียบอกว่าไม่ครับจะแข่งซื้อรถใหม่เลยเพื่อแข่งปัจจุบันหลายๆคนทําแล้วเลือกที่อะคูสติกก่อนเอาต้นแบบมาก่อนเอาเค้าเรียกต้นทุนดีมาก่อนใช่แล้วระบบเสียงที่วางไว้ตอนนั้นมันแข่งมันเป็นยังไงมั้งคะลงทุนไปเยอะมั้ยคันเนี้ยโอ้โหค่าเครื่องเสียงชุดนี้เท่าราคาเต็มๆที่ไม่แบบบริษัทให้ส่วนลดนะครับชุดนั้นก็ผมว่า 7-8 แสนอะ7-8 แสนสมัยนั้นน่ะแล้วเราวางอะไรยังไงที่เราเป็นไม้เด็ดของเราเลยที่จะไปชนะเขาอะคะอะไรที่เฮียบอกว่าเราทำได้ระบบกับงานเพราะว่าเราเริ่มจากการที่ว่าเราคิดถึงรถเนี่ยเสียงที่ดีเนี่ยเราเลือกรถมาเพื่อให้แมทกับเสียงเนี่ยนะวันนี้จนเป็นเขาเรียกเป็นกิมมิกที่ใช้ถึงปัจจุบันเลยนะไม่ใช่ว่ามีรถแล้วค่อยมาทำให้เสียงดีนี่คือมืออาชีพคือเลือกมาจากรถเลยอ่ะเฮียครับคันนี้พอทำออกมาเสร็จแล้วเฮียแข่งในไทยก่อนไหมครับหรือไปสนามไหนเฮียออกแข่งในไทยเฮียออกเราต้องเป็นไฟในไทยชิมรางก่อนชิมรางก่อนปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยแม่งไม่ดีพอเว้ยหรือทำใหม่อีกรอบเฮียเขายังมีผิดหวังด้วยเหรอไม่ชนะแล้วแต่ว่าเขาดูแล้วมันก็ยังคือชนะไทยแต่ยังไม่สามารถไปชนะเขาได้แน่ๆอย่างเงี้ยต้องทำเพิ่มอีกสนามแรกที่เป็นต่างประเทศเฮียไปประเทศไหนโอ้รู้สึกยังไงไปสนามเดียวเลยครับไปครั้งนี้คือไปไอ้อสกาเวิลด์ไฟนอลเอารถไปคือนั่งเรือไปพอเราไปเจอคู่แข่งแล้วเรารู้สึกยังไงนะตอนนั้นอะเห็นก็มีคู่แข่งเด่นๆอะสมัยนั้นมีที่ดังๆมากแกลลี่บิ๊กรุ่นเขาเรียกว่ามีแข่งรุ่นเดียวกันค่ะแต่ดูๆไปก็สู้ได้อะคิดไปแล้วก็มี2สำคัญที่เด่นเจ้าพ่ออินสอลเลชั่นวางแผนมาดีก็คิดแค่ว่างานติดตั้งนี่ผมมั่นใจว่าชนะแน่แต่เสียงนี่ก็ต้องดูว่าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแนวเราก็ชอบป่ะโจทย์ของอเมริกาสมัยนั้นคือทำไงก็ได้ให้สองข้างฟังดีทั้งคู่หลังจากที่ผมจบงานนั้นเนี่ยผมขึ้นสนามบินเนี่ยเจอกรรมการคนหนึ่งอ๋อไปเจอกันที่สนามบินเขาเดินมาจับมือผมเลยเขาบอกว่าเขาตัดสินมาทั่วอเมริกาแล้วไม่มีคันไหนดีเท่าคันนี้สุดท้ายให้เฮียบอกหน่อยแบบว่าอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องชาวเครื่องเสียงติดรถยนต์ในประเทศไทยใช่อันแรกก่อนเลยเนี่ยคุณต้องมีความฝันแล้วคุณก็ต้องฝันให้ไกลนะแล้วคุณก็ทำตามความฝันนั้นโดยที่ระหว่างทางเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเสียงแมวทั้งหมดแล้วคุณก็ไปตรงนั้นเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจะได้ไม่มากก็น้อยนะครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณเฮียโรดมากๆเลยนะคะกับ1คนไทยนะคะที่มีพลังเหลือเกินในการที่จะพาหัวใจของคนไทยแล้วก็ไปดังไกลถึงต่างประเทศและนี่คือแชมป์เครื่องเสียงติดรถยนต์คนแรกของประเทศไทยจากสหรัฐอเมริกาขอบคุณมากๆค่ะสุดยอดครับแต่ที่บอกไว้ก่อนเลยนะฮะตอนนี้นะฮะมีอีก2เน็ตไอดอลนะครับเน็ตไอดอลอู้ดังมากหนุ่มหล่อหน้าตาดีลูกครึ่งไทยเกาหลีหล่อขาวสูงโป่งจมูกโด่งผิวขาวจั๊วถือไว้บอร์ดรอเราแล้วครับตอนนี้ถูกต้องค่ะนะฮะอาจารย์อนันต์แล้วก็พี่น้องครับผมไปชมเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมในนามตัวแทนของแบรนด์ไดสตาร์นะครับวันนี้เรามาที่คสมกครับหรือว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับไดสตาร์นะครับคือผู้ที่ได้รับประมูลนะครับในงานการให้บริการด้าน GPS ของคสมกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปชมทัศนคติของทางผู้บริหารนะครับแล้วรูปแบบการใช้งานจริงนะครับว่าเจ้าตัวระบบบริหารการจัดการการเดินรถโดยสารของไดสตาร์นะครับสามารถช่วยปฏิรูปการใช้งานของขนส่งมวลชนบ้านเรายังไงบ้างครับการนำ GPS เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเดินรถแต่พอมี GPS เราสามารถวางแผนวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันเสาร์อาทิตย์แยกกันเป็นวันๆที่มีความชัดเจนส่วนที่2ที่ได้เห็นชัดเจนเนี่ยในเรื่องของเวลาเกิดอุบัติเหตุต่างๆเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือพฤติกรรมของพนักงานขับรถเนี่ยเราสามารถตรวจสอบพฤติกรรมในการขับรถเนี่ยจาก GPS เนี่ยได้หมดนะครับที่สำคัญในเรามีคนทนรูมแต่ละเขตวางแผนในการเดินรถณปัจจุบันแบบเรียลไทม์เนี่ยทำได้ทันทีปรับแผนได้ทันทีนะครับคสมกก็จะใช้ข้อมูลจาก GPS เนี่ยมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถรู้ได้ว่ารถเส้นทางไหนสายไหนจะเข้ามาถึงจุดที่อยู่เนี่ยอีกกี่นาทีข้างหน้า
และนี่นะครับเรามาที่ห้องคอนโทรลรูมของกสมกที่สำนักงานใหญ่อันนี้ทางเป็นพี่สมหวังนะครับพี่ที่เป็นหัวหน้านะครับดูแลระบบตัวนี้ในส่วนที่เป็นแผนที่นะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบรถของกสมกทั้งหมดที่วิ่งให้บริการอยู่ในเส้นทางนะคะอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องรองรับผู้ใช้บริการให้เพียงพอนะคะแล้วสามารถตรวจสอบตำแหน่งและความผิดปกติของการวิ่งรถได้นะคะแล้วในส่วนของภาพที่ผมเห็นเป็นวิดีโอครับพี่อันนี้เป็นวิดีโอเรียลไทม์หรือว่ายังไงครับค่ะเป็นวิดีโอเรียลไทม์ที่สามารถกำกับควบคุมดูแลพฤติกรรมในการขับรถของพนักงานเพื่อสร้างความปลอดภัยกับผู้โดยสารที่เดินทางนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายสถานีนะคะมาขอภาพถ่ายกล้อง CCTV ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถนะคะหรือว่านอกรถที่รถเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยคือไม่ใช่เฉพาะขสมก.หน่วยงานอื่นก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยใช่ส่วนกราฟรายงานเราก็จะมาดูสถิติการความขี่ขึ้นลงของผู้โดยสารในช่วงเวลาไหนแล้วก็จะปรับการเดินรถให้สอดคล้องกับจำนวนที่มีผู้ใช้บริการอยู่ในรายงานนะคะและนี่นะครับคือส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่ทางขสมก.เลือกใช้มาให้บริการกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับภายใต้สโลแกนของขสมก.อะไรครับพี่ผู้นำด้านบริการรถโดยสารประจำทางค่ะและนี่นะครับคือยุคใหม่ของการให้บริการครับในยุคขสมก. 4.0 ครับกลับเข้ามาสู่ตู้ที่มีสาระของพวกเรา2คนนะครับผมกับอาจารย์นันท์ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะนำคำถามจากในแฟนเพจเนี่ยมาตอบกันใครที่มีคำถามนะครับสามารถฝากไว้ในแฟนเพจ Talk of the Sound คำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีคำถามนะครับจากคุณเสกสรรกันดีนะครับถามว่าอยากรู้วิธีการคำนวณวัตต์ของ Power Amp ที่ไม่ได้ระบุสเปคมาครับพอจะมีวิธีไหนบ้างครับถ้าแอมมาตรฐานมันก็มีคู่มือบอกสเปคมาแล้วอ่านคู่มือแต่กรณีที่แอมไม่มีคู่มือมานะครับมันก็มีวิธีการคำนวณได้นะครับ2แบบอาจารย์จะขอเริ่มจากพวกแอมคัสดีก่อนแล้วกันนะครับมาดูที่กระดานนี้นะครับวิธีที่1นะครับถ้าเป็นแอมคัสดีให้เราดูที่ฟิลกล้ามปูที่เสียบที่ตัวแอมครับแต่ตรงข้างๆมันจะมีที่เสียบฟิลอยู่เป็นฟิลกล้ามปูครับนะครับฟิลให้คำนวณว่าทุก10แอมแปร์เท่ากับ100วัตต์ RMS ทุก10แอมแปร์ทุก10แอมแปร์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเสียบฟิว60แอมครับอย่างเช่นว่ามี30แอม2ตัวก็คือ60แอมมันเท่ากับตัวนี้600วัตต์ RMS แม็กซิมัมก็คือ 1,200 นะครับถ้าเสียบฟิวอยู่100แอมมันก็คือ 1,000 วัตต์ RMS แม็กซิมัมก็คือ 2,000 ถ้าเป็นคาร์ดดีดูที่ฟิวครับนะครับตัวนี้นี่คือเป็นค่าของ RMS RMS ครับคราวนี้มาดูวิธีที่2เราอยากต้องการความแม่นยำนะครับมีความแม่นยำเราต้องใช้เครื่องมือวัดคราวนี้เครื่องมือที่เราต้องมีก็คือ1ต้องมี AC voltmeter 2ต้องมีสโคป3ต้องมี R load อีก1ตัวอาจารย์ก็พูดถึงแอมคัสดีเช่นเดียวกันถ้าเราจะหาวัตต์ของแอมคัสดีว่าแอมตัวนี้กี่วัตต์เราจะต้องมีแผ่นสัญญาณ40เฮิรตซ์ป้อนให้แอมจากนั้นสายลำโพงของแอมเราจะไปคีบเข้าที่ R load คราวนี้ R load ต้องเป็น R มีค่า1โอห์มเพราะว่าแอมคัสดีโหลดต่ำสุดคือ1โอห์มเอาสายลำโพงต่อที่ R โหลดนะครับที่1โอห์มเสร็จแล้วก็เอาโวลต์มิเตอร์มาจิ้มที่ขา R โหลดซ้ายขวานะครับพอเราป้อนสัญญาณ40เฮิรตซ์เข้าไปต้องมีสโคปตัวหนึ่งคอยจับว่าสัญญาณ40เฮิรตซ์ตรงเนี้ยมันสูงขึ้นไปจนถึงจุดคลิปปิ้งหรือยังนะครับจุดก่อนถึงจุดคลิปปิ้งนั่นคือจุดที่แอมขยายสัญญาณสูงสุดไม่เอาจุดคลิปนะก่อนคลิปสมมุติว่าสัญญาณใส่40เฮิรตซ์นำขึ้นไปสูงสุดแล้วก่อนคลิปเราอ่านบนค่าโวลต์มิเตอร์ตั้งเป็น AC โวลต์อ่านได้40โวลต์เราก็เอาค่า40โวลต์ตัวนี้มาแทนค่าในสูตร P เท่ากับ E ยกกำลัง2หาร R P ก็คือวัตต์ E ก็คือค่า AC โวลต์เอา40โวลต์มาแทนค่า40ยกกำลัง2ก็คือ 1,600 วัตต์ R ก็คือ R 1โอห์มก็คือหารด้วย1เพราะนั้นวัตต์ของแอมป์ตัวนี้ถ้าวัดได้40โวลต์ AC แอมป์ตัวนี้มีค่า 1,600 วัตต์แต่ว่าต้องมีเครื่องมือวิธีนี้ก็คือได้ค่าที่ตรงเป๊ะครับนะครับและตัวสโคปนี่คือเราวัดอะไรนะฮะสโคปจับสัญญาณสายเวฟ40เฮิรตซ์ที่ป้อนเข้ามาอ๋อแต่ละตัวที่จะเอาไปคำนวณก็คือตัว40โวลต์ตัวนี้40โวลต์ที่โวลต์ที่ AC มิเตอร์ครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดเราไม่มีพวกอุปกรณ์คำนวณเนี่ยถ้าเราดูจากฟิลนี่มันแม่นยำไหมครับถ้าแอมมาตรฐานที่มีแบรนด์เนี่ยมาตรฐานก็เชื่อถือได้
นะครับครับแต่ยังไงก็คือใช้เครื่องมือนี้น่าจะดีกว่าชัวร์ที่สุดครับนะครับแล้วถ้าใครที่มีคำถามนะครับเราก็จะนำมาตอบกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะมีอะไรดีๆมาฝากกันรอติดตามชมอีกครั้งครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เรากลับไปพบกับพิธีกรที่ไร้สาระทั้งคู่กันดีกว่าครับโอ้โหใครมาผ่านไปไวเหมือนโกหกหูต้องบอกเลยว่าที่นี่มันคลิปหาดจ้ะใช่หนูบอกแล้วมันใหญ่มากแล้วตอนนี้คุณผู้ชมขาคือเชื่อว่าหลายคนอาจจะกำลังสาดน้ำกันอยู่ใช่หรอป่านนี้คงนอนกันแล้วเตรียมตัวนอนเพื่อไปสาดน้ำพรุ่งนี้สงการบ้านกันเล่นเตียงคืนครึ่งเอาไปดูอ่ะนะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราดีกว่าไม่มีเขาเราไม่มีวันนี้นะครับกราบขอบคุณเอาพายครับผมขอบคุณเจ้าเสียงเคนวูดร็อกเก็ตซาวด์ซูเล็กเปอร์ฟอร์มันอาร์คออเดียโอสายสัญญาณเชิร์นอฟไดสตาร์แมสซีฟฟอร์มูล่าเอ็กซ์โอเคนะครับติดตามกับรายการดีๆนะครับที่มีสาระการดำเนินรายการโดยพิธีกรไร้สาระอย่างเราทั้ง2คนได้นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งทางช่อง5ครับเมื่อยามเปลี่ยนกะเราจะกลับมาพบคุณครับกับรายการ Top of the South นี่ไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนมาทำไมอ่ะยังไม่ทันโดนใครฉี่เลยลักแร้เปียก